ื่นเต้นอะถ้าเราเอาขนส่วนอื่นมาปลูกได้ไหมได้เหมือนกันใช่ไหมเข่าพี่ครับเข่าได้ด้านล่างก็ได้เหรอครับหมอด้านล่างก็แนะนำครับมันผิดได้ประมาณ8คะแนนจริงๆก็จัดอยู่ในเกรดที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันสองขวดเหมือนกันมีประวัติพยานไหมคะไม่มีครับผมชนะมาตลอดไหมคะไม่มีมารับนะคะมาปะปังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปคลินิกด็อกเตอร์ออนกันนะครับผมจะไปปลูกผมโดยการที่เอาผมด้านหลังมาปักด้านบนนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะไปดูกันใช่เดี๋ยวเล่นไปส่งนะเราใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับวันนี้ที่คลินิกไปสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คลินิกหมอออนแล้วนะครับดูแลสภาพเส้นผมครบวงจรสมัยก่อนคนแก่เขาบอกว่าห้ามใส่หมวกเดี๋ยวผมจะบางแสดงว่าคนที่ใส่หมวกไม่ได้ใส่หมวกแล้วผมมันบางแต่ว่ามันบางก่อนไม่ใส่ ตอนนี้นะครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีเราเข้ามาอยู่ในห้องรับรองแล้วมันจะเป็นการรับรองให้เรารู้สึกสบายก่อนที่จะมีภารกิจเกิดขึ้นนะครับสปีดครับ5432ครับสวัสดีครับผมชื่อบัวนะครับที่คำพรดิโอปานตอนนี้ผมเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับซิลสตูดิโอแล้วก็เป็นนักออกแบบภาพเคลื่อนไหวให้กับพาราเมาส์คนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมเหมือนกันนะครับเหมือนตัวผมก็เป็นลองเข้ามาปรึกษาคุณลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ดร.ออนคลินิกก่อนได้ครับหมอเขาใจดีน่ารักเขาจะแนะนำให้เรานะครับลองดูครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มแตะยาชานะคะด้านหลังขั้นตอนทั้งหมดเจ็บที่สุดเนี่ยจะเป็นยาชาเจ็บนิดเดียวพี่เหมือนมดกัดเจ็บนิดนิดที่เหลือเจ็บหมดเลยไปเราไปหาหมอกันเดี๋ยวไปหาหมอแล้วนี่ไม่เสียงดังลูกเดี๋ยวไปเจอกันที่คุณหมอสวัสดีครับอันนี้เคยมาปรึกษาแล้วรอบนึงนะคืออยากปลูกเฉพาะโซนด้านหน้าก่อนใช่ไหมคะใช่เอ๊ะเราด้านหลังนี้ตอนนี้แบบมีการบำรุงหรือว่าทำทรีทเมนต์อะไรพวกนี้บ้างมีการใช้ตัวเซรั่มของ Yves Rocher ที่มันเป็นตัวหยดๆนะคะค่ะค่ะหลักๆที่เป็นนะคะเท่าที่ดูบอกว่าเป็นประมาณเกรด4เริ่มเข้าเกรด5แล้วเนาะคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นตำแหน่งผมที่เหมือนแข็งแรงที่สุดในศีรษะนะคะปกติเวลาเราจะปลูกผมเนี่ยเราจะเลือกตำแหน่งผมตรงนี้มาเพราะว่าผมตรงนี้มันไม่มีตัวรับสัญญาณพวกฮอร์โมนเพศชายการปลูกผมเนี่ยมันจะเป็นการทดแทนตำแหน่งผมที่หายไปแล้วเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการฝังรากผมเข้าไปในตำแหน่งช่องว่างพวกเนี้ยในแง่ของการทำเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลต่อเนื่องเป็นระยะยาวตลอดชีวิตเลยเพราะว่าผมบางจากพันธุกรรมอะค่ะมันเกิดจาก2สาเหตุคือเป็นจากยีนอีกอันนึงคือฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายเราเป็นปัจจัยที่เอาออกไม่ได้เลยปัจจัยเสริมอาจจะแบบเป็นพวกแบบความเครียดอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็ยังพอควบคุมได้ความเครียดด้วยเหรอครับก็คือแบบพยายามอารมณ์ดีไว้ผมจะไม่หายไปจริงๆถ้าคนที่แบบพักผ่อนน้อยมากๆทำงานหนักมากมีความเครียดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลทำให้ผมร่วงง่ายๆคะแนนที่ได้ประมาณ8คะแนนจริงๆก็จัดอยู่ในเกรดที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันใช่ค่ะของบัวเหมือนกันคือของคุณบัวเนี่ยตอนนี้เป็นเกรด5นะคะในอายุประมาณ34ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นคนผมเส้นเล็กเนี่ยเขามีคำถามเขาคำถามว่าไม่กล้าถามเลยถ้าเราเอาขนส่วนอื่นมาปลูกได้ไหมได้เหมือนกันใช่ไหมเข่าพี่ครับเข่าได้เมื่อวานเพิ่งทำเคสเอาเข่าไปปลูกมาค่ะด้านล่างก็ได้เหรอครับหมอด้านล่างก็แนะนำครับผิดใช่ไหมแต่มันจะหยิกใช่ไหมใช่ค่ะอันที่สองคือที่เขาบอกว่ากินมาม่าผงชูรสพวกอะไรเงี้ยมันเกี่ยวจริงป่ะครับบางคนที่แบบกินมาม่าเยอะๆจริงๆแล้วเขาแบบไม่ได้กินสารอาหารประเภทอื่นแล้วทำให้แบบขาดสารอาหารบางชนิดอย่างเช่นสารอาหารที่บำรุงผมเนี่ยมันจะอยู่ในพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์ทีนี้มาม่ามันก็จะเป็นกลุ่มพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้ละถ้าเราแบบเหมือนท
านมาม่าอย่างเดียวเราไม่ทานอย่างอื่นแบบไม่ทานให้ครบ5หมู่ค่ะอันนั้นก็จะส่งผลทำให้ผมไม่แข็งแรงได้ก็คือมาม่าไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่แค่ว่าสารอาหารมันไม่ครบซึ่งผงชูรสมันคือสารถ้าชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตซึ่งเขาก็เอาไปวิจัยเรียบร้อยแล้วไม่ได้ส่งผลอะไรทำให้ผมรู้ว่าใช่ค่ะยังแซ่บก็ได้ต่องั้นเดี๋ยวลองวัดให้เลยโอเคครับทีป๊อปความจริงปรากฏหรือว่าพี่ไม่เคยเห็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวเราสอนมาจบทีเราจะหาข้างที่เราเท่ที่สุดเราจะเลือกดูในที่ขอบคุณครับหมอเจ๊กครับโอเคครับเปลี่ยนชุดแล้วครับพร้อมสำนักไหนครับเนี่ยเป็นชุดที่เราจะเปลี่ยนใช่หรือยังพี่ใช่ยังแป๊ะเนี่ยเดี๋ยวฉันนั่งลุกก่อนอย่าทานยานะคะมีประวัติทานยาไหมคะไม่มีครับมีประวัติทานยาไหมคะไม่มีครับมองดันสูงมากฝั่งใครมองไปข้างนอกฝนตกฝนตกลำไส้เก๊กอ่ะหายใจเข้าออกถ้าจะลดเลยก็คือหายใจเข้าแล้วไม่ต้องออกไม่ดันไม่อะไรเลย158สูงอ่ะทำไมสูงปกติไม่น่าจะเกิน100สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ตัดผมแล้วสระผมแล้วขีดตัวแอเรียที่คุณหมอจะบุกให้นะครับจะขีดข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางไปละเดี๋ยวปลูกเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่า before after เป็นยังไงนะฮะไปแต่ป๊อตๆผมส่งคุณรีบตรงนี้แหละพี่ไม่ไปด้วยนะโอเคไม่ไปครับพี่เออเพราะสระอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยกระเป๋าตังค์มารับนะคะมาป๊าป๊าเย้สวัสดีครับตอนนี้ครับผ่านไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงเราดึงผมจากด้านหลังนะครับเป็นผมที่เป็นกราฟออกมาแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ออกมาแบบปลูกตรงกลางนะครับทีนี้มันใช้เวลานานมากก็เลยมีการเคลียร์เล่นหน่อยเขาก็มีเตรียมอาหารไว้ให้แล้วเอาไข่ดาวได้กินข้าวกันก่อนแล้วเราลุยกันต่อนะครับเย้เป็นวันแรกหลังจากการผ่านะครับมันอาจจะมีอาการบวมๆนิดๆเพราะว่ามันยังช้ำอยู่จากเมื่อวานแต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณหมอใจดีมากทีมงานทุกคนดูเฟรนลี่แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีมันก็จะเจ็บนิดนึงตอนที่ฉีดยาชานะครับพอฉีดยาชาเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็จะชาไม่มีความรู้สึกอะไรนะครับนอกจากว่าพอมันทำไปนานๆยาชามันหมดฤทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเสริมยาชาเข้าไปใหม่ก็ต้องฉีดอีกแต่ว่ารวมๆแล้วผมค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างรู้สึกว่าเออทุกคนตั้งใจทำเต็มที่นะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะได้มีผมดกดำสวยงามเหมือนเดิม วันนี้เป็นวันที่15นะครับเมื่อวานเป็นวันที่14ผมไปหาคุณหมอมาแล้วก็คุณหมอบอกว่าผมที่ปลูกเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เขาก็ได้เอาสเก็ตของเขาเรียกคราบกังนะครับเป็นคราบกังได้เอาออกไปหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมสามารถสระผมได้อย่างเต็มที่อย่างสบายๆแล้วไม่ต้องรอให้แบบให้น้ำปล่อยเบาๆหรือว่าเอายาสระผมมาลูบนะครับตอนนี้ก็ขยี้ได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ในวันที่14ผ่านมา2สัปดาห์อีก2สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีอาการของผมร่วงนิดหน่อยนะครับไม่ใช่นิดหน่อยหรอกประมาณสัก 20-60% นะครับก็ของที่ปลูกไปนะมันเขาบอกว่าเป็นคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของการผลัดเซลล์ตอนนี้โดยรวมไปได้สวยเดี๋ยวผมให้ดูข้างบนก่อนว่าเป็นยังไงมานี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นไปได้สวยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
นะครับเดี๋ยวอีก2 วีคก็จะนัดเจอคุณหมอก็คือผ่านไปอีก1 เดือนแล้วนะเจอคุณหมอแล้วเดี๋ยว3 เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ได้อีก3 เดือนผมจะทำวิดีโอตัวใหม่ผมไปแล้ว3 เดือนมันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวอีก6 เดือนเราก็มาดูอีกทีนึงก็จะมีวิดีโอ2 ตัวที่ผมจะมาทำรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครมีคำถามนะครับอยากฝากถามคุณหมอหรือว่าจะถามผมเองก็ได้เพราะผมเป็นคนที่ผ่านการถูกผมมาแล้ว ผมก็สามารถตอบคำถามที่มันผ่านมาในช่วงที่ผมถูกแล้วก็ช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับเช่นปัญหาการตกสะเก็ดหรือปัญหาการสระผมอะไรเงี้ยวิธีการอะไรเงี้ยก็พิมพ์ถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ตอบกันหรือก็อาจจะทำคลิปวิดีโอมาตอบคำถามกันด้วยเหมือนกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องๆทีมงานด้วยนะครับแล้วเราจะได้มีวิดีโอตัวต่อไปมาให้ดูกันเรื่อยๆขอบคุณครับบ๊ายบายThank you.